ทีวีบีไทยแอคชั่นมีอะไรดูมีซีนบู๊ต่อสู้กำลังภายในมีฉากเรียกน้ำตาMีซีรีส์ดูฟรีมีซีรีส์ภาคไทยทั้งเรื่องมีนักแสดงชั้นนำจากฮ่องกงที่นี่ TVB ไทยแอคชั่นที่สำคัญเร็วๆนี้ช่อง TVB ไทยแอคชั่นมีซีรีส์บิ๊กเซอร์ไพรส์รออยู่ถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดติดตามหรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับสนใจลงโฆษณากับทีวีไทยแลนด์ติดต่อมาที่020810111หรือช่องทาง LINE และ Facebook ดึกดื่นเที่ยงคืนแต่งตัวบ้าๆพูดอะไรก็ไม่รู้ใช้ฉันไล่ออกจากบ้านเหรอฉันไม่เคยเป็นคนในตระกูลลูกจำฉันไม่ได้เลยแต่ฉันจำแกได้แกทำให้ฉันตายแกทำให้ฉันตายเธอเป็นใครฉันคือชิงหลันที่ถูกแกบังคับให้ตายชิงหลันจริงๆเหรอคุณนายใหญ่ตอนนั้นฉันขอให้คุณขอร้องกับเท่าแก่กูให้เขาปล่อยฉันไปแต่ว่าคุณให้ฉันมาแค่สี่คำสู่สุขติชิงหลานจริงๆด้วยฉันจำได้ที่เขาพูดมาเราอยู่ในห้องกันแค่สองคนอุตายแล้วอมิตาพูดกวนอิมคุ้มครองกวนอิมคุ้มครองหรือผีเธอต้องการอะไรทำไมถึงบังคับฉันฉันยังไม่อยากตายขอให้เธอเป็นผีฉันก็ไม่กลัวฉันขอเตือนอย่ายุ่งกับครอบครัวฉันไอ้ฆาตกรฉันจะพาแกไปหายมบาลแล้วก็ไปไกลๆทำไมไปแต่ตีกว่าจะไปแกต้องตายพร้อมกับฉันตีให้ตายแม่รองยี่รองคุณนายรองนึกเป็นไงบ้างคะปวดหัวจังเลยปากก็แห้งด้วยเนื้อตัวก็ดื่มน้ำชาก่อนค่ะทำไมฉันแต่งตัวแบบนี้ทำไมฉันป้ายสีปากด้วยแล้วทำไมพวกเธออยู่ที่นี่เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นจำไม่ได้เลยเหรอคะเมื่อกี้เสร็จพิธีแล้วฉันก็พาเสี่ยวเสียนกลับห้องพาเขาเข้านอนแล้วฉันก็กลับห้องนอนตัวเองแล้วยังไงต่อแล้วฉันก็นอนหลับรู้สึกว่าฉันฝันไปแต่จำไม่ได้ว่าฉันฝันอะไรฉันจำไม่ได้จริงๆทำไมเหรอบอกฉันมาสิเมื่อกี้พี่รองถูกผีเข้าสิงผีอะไรเข้าสิงก็พี่บอกว่าพี่คือจิงหลันจะกลับมาแก้แค้นเธอว่ายังไงนะแม่สีพูดถูกค่ะพวกเราอยู่กันทุกคนพวกเราเห็นเองกับตาเห็นเองกับตาเขาตายไปแล้วแล้วเขาจะมาสิงฉันทำไมเดี๋ยวเป็นเพราะว่าพี่ลบหลู่พิธีเรียกวิญญาณของเสี่ยวเสียนวิญญาณจิงหลันก็เลยกลับมาพี่รองใจเย็นๆค่ะไม่ต้องกลัวพี่ใหญ่บอกว่าจะหาคนมาทำพิธีอีกพี่ด้วยเขาฝากทัพพีเสรีภาพกับลูกประคำมาแล้วด้วยค่ะอย่างงมงายกันเลยบนโลกนี้เนี่ยไม่มีผีหรอกค่ะเพราะเราอยู่ในโลกที่มีวิทยาศาสตร์ยังไงก็ไม่มีผีและไม่มีเรื่องผีเข้าสิงเด็ดขาดแล้วจะอธิบายว่าแม่รองเป็นแบบนั้นได้ยังไงเรื่องนี้น่ะน่าจะเกี่ยวกับสภาพจิตใจและจิตใต้สำนึกเซลเซนถูกลักพาตัวช่วยกลับมาได้แต่พูดไม่ได้จำใครก็ไม่ได้ทำให้คุณนายรองมีแรงกดดันและเจ็บปวดมากบวกกับที่เขารู้ว่าพ่อของคุณไม่ได้ตั้งใจช่วยเสี่ยวเสียนเต็มที่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยโกรธแค้นพ่อของคุณบวกกับช่วงนี้คนในหมู่บ้านคุยกันแต่เรื่องผีเจ้าสาวเขาก็เลยเก็บมาใส่ใจ
คิดว่าตัวเองคือจิงหลันที่ตายไปมาแก้แค้นพ่อคุณถูกต้องตามทฤษฎีแม่รองบอกว่าขึ้นเตียงนอนไปแล้วรู้สึกเหมือนกับฝันไปแต่ฝันว่าอะไรบ้างก็จำไม่ได้เลยอาจเป็นไปได้ว่าเขาละเมอแต่ไม่ได้ถูกผีเข้าแล้วอธิบายยังไงที่เขารู้ว่าที่แม่ผมกับชิงหลันพูดคำว่าสู่สุคติ4คำนี้เขาอาจจะเคยฟังแม่คุณพูดก็ได้ผมไม่ว่าคุณผิดหรอกเพราะบนโลกนี้เป็นไปได้ทุกอย่างนั่นแหละไม่มีใครรู้ว่ามีผีหรือเปล่าคนจีนเชื่อว่าคนตายไปแล้วเป็นผีกินน้ำแกงของยายม่งจะลืมเรื่องในชาตินี้แล้วก็ไปเกิดใหม่นอกจากผียังมีความแค้นไม่ได้สะสางถึงได้ไม่ยอมไปเกิดใหม่ยอมเป็นผีเร่ร่อนน่าสนใจดีแต่มันเป็นแค่เรื่องเล่าวิทยาศาสตร์ไม่รองรับที่เมืองนอกก็มีซาตานกับคนล่าผีจะอธิบายยังไงสรุปนะถ้าฉันไม่เห็นเองกับตาฉันไม่เชื่อหรอกค่ะโอ้ผมชอบที่เมียเป็นคนมีความรู้ไม่เหมือนคนอื่นอะไรอะไรก็ต้องมีเหตุผลมีวิทยาศาสตร์เป็นเทพีอย่างฉันมีเรื่องอยากจะถามคุณถ้ามีวันหนึ่งฉันเป็นเหมือนแม่รองแล้วคุณจะเลียนแบบคุณพ่อทำร้ายฉันไหมเพิ่งชมไปว่ามีหลักการเป็นวิทยาศาสตร์เพลอแป๊บเดียวถามเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกแล้วนะคุณตอบฉันก่อนสิผมจะจูบคุณ ถึงตีก็ไม่ตีหน้าคุณพูดจริงเหรอคุณจะตีฉันเหรอไม่ได้ตีคุณแต่ตีผีที่อยู่บนตัวคุณผู้ชายในหุบเขาร่มเย็นเป็นเหมือนกันหมดเลยเป็นคนป่าเถื่อนเอะอะก็ตีผู้หญิงฉันนึกไม่ถึงว่าคุณก็เป็นเหมือนกันฉันผิดหวังในตัวคุณมากค่ะที่รักเอที่รักเอาผมมาเปรียบเทียบกับพวกนั้นได้ยังไงแบบนี้ต้องลงโทษแล้วนะโอ้เอ้ยนางลูกงี่เง่าทำไมดื้อขนาดนี้นะรีบกินข้าวซะไม่งั้นหิวตายกินก็ตายไม่กินก็ตายแล้วจะกินไปทำไมเฮ้ยนี่อีกไม่กี่วันพ่อแกตายแล้วพวกเขาจะตั้งป้ายพรหมจรรย์ให้แกเมื่อถึงตอนนั้นแกก็สร้างชื่อเสียงให้กับตระกูลชั่วลูกชั่วหลานจะจำแกได้สรรเสริญแกถ้าแกตายตอนนี้โอ๊ยจะไม่เหลืออะไรเลยนะพ่อไม่ได้ต้องการเกียรติยศถ้าหนูยอมไปตายพ่อจะได้เงิน50เหรียญใช่ไหมล่ะหนูรู้นะพ่อเห็นแก่เงินหนูเป็นลูกสาวพ่อชีวิตของหนูมีค่าแค่50เหรียญงั้นเหรอโธ่เอ้ยนี่มันกฎบ้านเราแกแต่งงานไปแล้วเป็นตายอยู่ด้วยกันพ่ออายุมากแล้วแกตายไปแล้วไม่มีใครดูแลฉันต้องหาเงินติดตัวบ้างสิแกน่าจะรู้จักฉันดีตั้งแต่แม่แกตายไปฉันไม่เคยมีเงินแต่งเมียใหม่ถ้าฉันมี50เหรียญเนี่ยนะฉันจะได้แต่งงานใหม่มีลูกชายสักคนวันข้างหน้าจะมีคนสืบทอดวงตระกูลมีคนส่งศพฉันตายไปจะได้เป็นสุขหน่อยไงนี่เมื่อพ่อคิดแบบนี้หนูจะทำยังไงได้ล่ะก็คงต้องให้พ่อสมหวังต้องอย่างนี้สิลูกกตัญญูมาๆๆกินข้าวก่อนเร็วอยากกินอะไรอีกไหมพ่อจะทำให้กินแล้วก็มีอะไรที่คิดไม่ตกบอกพ่อได้เลยนะหนูรับปากหมอเจี๋ยกับเหมียวเหมียวไว้ว่าจะทำเสื้อกันหนาวให้เสื้อของเหมียวเหมียวเสร็จแล้วให้ไปแล้วเหลือแต่ของคุณหมอเจี๋ยหนูอยากทำให้เสร็จก่อนที่หนูจะตายคุณหมอเจี๋ยพอเกิดเรื่องกับเธอก็ไม่เห็นหน้าตั้งหลายวันที่แท้ก็ถูกท่านหมอขังไว้ในห้องนี่เองพ่อกลัวว่าฉันไม่ยอมตายแล้วจะหนีไปก็เลยขังฉันไว้ในนี้ฉันขอให้พ่อตามคุณมาจริงสิมานี่สิเสื้อของคุณนะใกล้ตัดเสร็จแล้วคุณลองใส่ดูสิว่าพอดีไหมถ้าหากพอดีเดี๋ยวฉันจะรีบเย็บให้พอดีเลยค่ะเสื้อตัวนี้เนื่องจากต้องรีบทำการเดินได้คงไม่ละเอียดมากถ้ามีเวลามากกว่านี้มันน่าจะสวยกว่านี้ค่ะต้องสวยแน่ๆเธอทำดีมากแล้วขอบคุณมากเลยที่ดูแลฉันกับลูกต่อไปนี้ฉันคงดูแลพวกคุณไม่ได้แล้วฉันยังไม่อยากตายค่ะฉั
ันเป็นหมอแต่ก็ช่วยช้างโซ่ไม่ได้ไม่งั้นเธอก็ไม่ต้องตายขอโทษนะฉันช่วยเธอไม่ได้ทำไมคุณไม่มาก่อนที่ฉันจะแต่งงานคุณสารเลวเก่งแต่จะตีกับด่าฉันมีแต่คุณที่เป็นห่วงฉันทำไมเพราะคุณฉันคงอยู่ไม่ถึงวันนี้หรอกฉันไม่อยากจากคุณไปเลยโอ้ยที่รักเลิกคิดเถอะนอนได้แล้วไม่ค่ะฉันไม่เชื่อว่ามีผีหรอกต้องมีพิรุธให้จับได้แน่นอนแต่ฉันคิดไม่ออกนอนไม่หลับที่รักช่วยฉันคิดหน่อยสิคะได้นอนไปคิดไปก็แล้วกันนะนี่น่ารักจริงนะฝันดีแสงจันทร์ส่องแผ่นดินแดงที่รักตื่นเถอะฉันเห็นแล้วเห็นอะไรอ่ะฮะเสียงร้องไห้ไม่สินอนละเมอหรือเปล่าปลุกเขาดีกว่าอย่าดีกว่าตามเข้าไปดูดีๆค่อยว่ากันอย่านะคนในหุบเขาร่มเย็นต้องตายอย่านะช่วยด้วยช่วยด้วยแม่สีตระกูลลูพอแม่สีฟื้นขึ้นมาอาการเดียวกับแม่รองจำอะไรไม่ได้เลยไม่รู้ว่าไปที่ไหนมาเกิดเหตุการณ์เดียวกันกับคนสองคนแปลกจังเลยว้าวนี่แม่ทำอะไรขนาดนี้เนี่ยยันเต็มไปหมดเลยนึกว่าไปอารามซะอีกเฮ้ยอย่าพูดส่งเดชถุยน้ำลายทิ้งไปห้องลูกแม่ก็แปะยันไว้ให้แล้วนะไล่ผีแปะของพวกนี้ไว้เหมือนกับหลอกตัวเองไม่มีผีสักหน่อยแต่ทำให้คิดว่ามีเฮ้ยลูกครึ่งอย่างเธอจะรู้อะไรล่ะตอนนี้น่ะพวกผีบุกเข้าบ้านเราแล้วไม่ใช่แค่หมิงเฟิงชูอีก็เจอฉันแปะยันไว้เพื่อปกป้องบ้านนี้ขับไล่พูดผีซอซุนลี่อ๋อค่ะเตรียมเลือดหมาดำไว้หรือยังฮะ
ไม่มีหมาดำสักตัวหาเลือดหมาดำที่ไหนคะตายแล้วไม่มีมารยาทเลยสอนกี่ครั้งกี่หนพูดกับคุณนายใหญ่แบบนี้ได้เหรอขอโทษเดี๋ยวนี้อ๋อขอโทษค่ะคุณนายใหญ่ฉันเสียมารยาทแล้วขอโทษอุ๊ยตายแล้วนี่ขอโทษค่ะคุณนายใหญ่อมิตพุทธอย่าแตะต้องของตรงนี้เข้าไปเฝ้าคุณนายรองกับคุณนายสี่ไว้ถ้ามีอะไรรีบมาบอกฉันเลยนะไปเฝ้าคนเดียวฉันกลัวนะโถเอ้ยบอกให้ไปก็ไปเถอะรีบไปเร็วมากอ๋อค่ะตายแล้วทำอะไรกันเนี่ยไร้สาระจริงนี่ฉีดทิ้งให้หมดเลยนะฉีดไม่ได้นะนายท่านไม่รู้อะไรฉันเล่าให้แม่หมอฟังแล้วแม่หมอน่ะตกใจจนไม่กล้ามาบ้านเรายัดยันมาให้ฉันปึกหนึ่งนายท่านรู้ไหมผีสาวชิงหลันดุมากเลยนะผีตัวนี้กล้ามาฉันไม่ใจอ่อนแน่แม่หมอจัดการไม่ได้ฉันจะให้นักพรตมาเปิดโลงเคี่ยนกระดูกของมันทำให้วิญญาณสลายไม่ได้ไปเกิดใหม่ฉันอยากรู้เหมือนกันจะกล้ามาหลอกตระกูลลูกอีกไหมฉันไม่เชื่อเรื่องผีไม่เชื่อเรื่องนักพรตแต่พ่อคุณทำแบบนี้โหดร้ายไปไหมเขาตายไปแล้วนะไม่ทำแบบนี้เพื่อความสบายใจฉันไม่ให้แปะก็เพื่อความสบายใจเหมือนกันนี่ผู้หญิงทั้งบ้านขวัญหนีดีฟอหมดแล้วไม่ต้องห่วงฉันอยู่ทั้งคนไม่ต้องกลัวหรอกโถเอ้ยฉีกจานทิ้งไปเลยค่ะอยู่กับพ่อคุณตั้งนานนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นด้วยฉีกยันทิ้งให้หมดรู้สึกไหมว่าเมื่อกี้นี้พ่อท่าทางแปลกๆนะใช่เลยค่ะพอพูดถึงชิงหลันเขาก็ตื่นเต้นเลยคุณบอกว่าแม่รองโกรธพ่อก็เลยละเมอไปแก้แค้นแต่ว่าแม่สี่ไปหาปู่ของชิงหลันแถมยังจะฆ่าเขาจะอธิบายยังไงอะไรกันคุณเชื่อเรื่องผีเข้าสิงเหรอผมกำลังคิดว่าชิงหลันน่ะเขาตายยังไงทำไมถึงกลายเป็นผีเร่ร่อนบอกว่าจะกลับมาแก้แค้นใครแก้แค้นทำไมเป็นไปได้ไหมพ่อคุณกับผู้ชายพวกนั้นมีเรื่องปิดบังเราอยู่เกี่ยวกับการตายของชิงหลันด้วยคุณพูดแบบนี้ดูเหมือนคุณก็เชื่อว่ามีผีนะจริงหรือเท็จต้องสืบถึงจะรู้ค่ะเราแยกกันทำงานพอจะไปถามสุยสงเพราะว่าเรื่องนี้นะเกี่ยวกับพวกยามแน่นอนฉันจะไปหาเป่ยซิ่งถามเรื่องฝังศพพร้อมผัวฉันมาหาเป่ยซิ่งก็บอกว่าผัวเขาตายไม่อยากพบใครทั้งนั้นคุณโกหกช่างโซ่ทำร้ายเป่ยซิ่งบ่อยมากเป่ยซิ่งไม่เสียใจที่เขาตายหรอกที่เขาเสียใจคือทำไมพ่อแท้ๆถึงบีบให้เขาไปตายตอนนี้เขาอยากพบเพื่อนรักอย่างพวกเราที่สุดฟังให้ดีนะเขาไม่อยากพบใครทั้งนั้นไปเลยไปที่โถ่เอ้ยคุณเป็นพ่อยังไงอ่ะเฮ้ยอย่ามายุ่งยามคุณบังคับเขาเลยนะตัวแสบปากร้ายนักนะรู้ไหมว่าคำว่ากุลสตรีมันเป็นยังไงอ่ะฮะฉันละอายแทนบัณฑิตจริงๆฮะมีลูกสาวอย่างเธอซวยแปดชาติจริงๆเลยไปเลยไปเฮ้ยเปิดประตูเปิดประตูสิไปซิ่งไปซิ่งไปซิ่งเว่ยมิงเมื่อกี้จะบอกว่าไปซิ่งถูกบังคับให้ตายตามเรื่องตายตามไปผู้หญิงไม่ได้เต็มใจหรอกเหรอเมื่อสามีของผู้หญิงในหุบเขาร่มเย็นตายไปถ้าไม่มีพ่อแม่ผัวให้ดูแลไม่ต้องเลี้ยงลูกก็ต้องตายตามไปด้วยไปซิ่งไม่ใช่คนแรกคนที่แล้วก็คือชิงหลันผีแม่ไม้ในตำนานน่ะเหรออยู่ดีๆมาถามเรื่องชิงหลันตายตามผัวทำไมเนี่ยไม่แปลกใจกันเหรอหลังๆผีชิงหลันปรากฏตัวบ่อยมากถ้าบอกว่าวิญญาณไม่เกิดใหม่แต่ว่าตอนที่ชิงหลันตายมีความในซ่อนอยู่แน่นอนแล้วก็แม่รองกับแม่สี่พอถูกผีสิงแล้วก็มีบอกมาว่ามีคนจะฆ่าเขาจะแก้แค้น ตอนนั้นชิงหลันถูกบังคับให้ตายใช่ไหมถ้าพูดให้ถูกการตายของเป่ยซิ่งในครั้งนี้ปลุกวิญญาณของชิงหลันตื่นไม่งั้นทำไมถึงมีหลายคนที่เห็นเขาแถมยังมีเรื่องผีสิงด้วยเขาจะบอกว่าเป่ยซิ่งไม่ได้เต็มใจก็เลยสงสัยว่าตอนนั้นชิงหลันก็ถูกบังคับเหรอใครบอกเราตอนนั้นทุกคนล้วนคิดว่าเป็นเรื่องที่สมศักดิ์ศรีจัดงานฝังศพเหมือนจัดงานมงคลเลยทีเดียวทุกคนดีใจตีกลองเป่าปีส่งชิงหลันกับสามีไปตายไม่มีอะไรเกิดขึ้นราบรื่นดีสมสามจริงเลยบ้านี่แหมวิเจียเป็นอะไรเหรอเปล่าครับเปล่าถ้าเป็นอย่างที่เธอพูดชิงหลันไม่ได้เต็มใจแต่เขาถูกฆ่าตายทั้งเป็นแม้ว่าผู้หญิงไม่ได้เห็นกับตาแต่ว่าพวกผู้ชายไม่กล้าพูดถึงเรื่องในคืนนั้นเลยถ้าไม่มีเงื่อนงำทำไมวิญญาณของชิงหลันไม่ไปผุดไปเกิดล่ะไม่ต่างอะไรกับฆาตกรรมหมู่เลยนะถ้าเป็นเรื่องจริงมีโทษหนักมากต้องถูกกฎหมายลงโทษเจ้าหน้าที่หลัวเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะฉันขอร้องล่ะช่วยเป่ยซิ่งด้วยโป
ล่อยเขาไปตายไม่ได้นะชิงหลันเธอบอกเจ้าหน้าที่หลัวเลยถ้าตายยังไงทำยังไงถึงจะช่วยเป่ยซิ่งได้เธอได้ยินไหมไม่นี่เห็นอะไรเหรอชิงหลันมีเอกลักษณ์ไหมเขาตรงคางมีปานก็เลยใช้ผ้าปิดไว้เป็นประจำเนี่ยระวังร้อนระวังร้อนอีสแก้วนะพอแล้วก็ไม่เห็นผีมาตามประเพณีต้องไหว้เจ้าข้ามกระมังไฟอาบน้ำใบส้มโอดื่มน้ำยันแต่เธอไม่ทำอะไรเลยถ้าประเพณีที่คุณพูดคือสามีช่วยนวดไล่ผีให้เมียคงจะดีมากเลยไล่ผี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 พอแล้วค่ะเป็นไงล่ะชื่อว่ามีผีแล้วสิไม่เชื่อหรอนายบอกว่าเห็นกับตาแล้วจะเชื่อไงคุณคิดไหมว่าเรื่องนี้ประหลาดชอบกลทำไมวิญญาณของชิงหลันถึงได้ปรากฏครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนมีจุดประสงค์เลยแล้วถ้าหากว่าเป้าหมายของเขาคือหาคนทวงความเป็นธรรมให้เขาล่ะแล้วทำไมไม่ใช่2ปีก่อนทำไมรอจนวันนี้คุณพูดเองเว่ยหมิงบอกว่าการตายของเป่ยซิ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นเรียกเขากลับมาฉันคิดว่ามีคนจะใช้เรื่องผีบรรลุเป้าหมายของตัวเองเป้าหมายอะไรยังคิดไม่ออก แต่ฉันคิดว่ามันไม่ง่ายอย่างที่เราเห็นซะแล้วสิเซดได้ไม่ได้ถ่ายรูปถ้าถ่ายติดวิญญาณของชิงหลันแล้วก็จะยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จเป็นคนหรือผีนี่จนถึงตอนนี้นะมีแค่2ต้นฉบับเราต้องรีบหาหลักฐานยืนยันว่าเหวยหมิงพูดความจริงหรือว่าซุยสงพูดความจริงแต่จะไปหาหลักฐานที่ไหนยังคิดไม่ออกเลยเรื่องหาหลักฐานผมช่วยได้หยุดแล้วฉันแท้ในแจ๋อย่าทำไมต้องตกใจด้วยสลังหวะเหรอตามฉันมาย่าเมียฉันเองไปเลยพี่จะถามอะไรตกลงชิงหลันตายยังไงพี่ใหญ่บอกพี่ไปแล้วนี่พี่มีอะไรไปถามก็เธอฉันต้องทำงานฉันขี้เกียจถามหน่อยแต่เจ้าหน้าที่หลวงจะถามหน่อยคุณลู่สวยเจี๋ยทางรัฐบาลใหม่ให้ความสำคัญกับคดีนี้ช่วยร่วมมือด้วยนายมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดแต่ทุกสิ่งที่นายพูดมันจะมีผลกระทบอย่าคิดว่าพูดคำสองคำแล้วจะผ่านนะโถ่เอ้ยพวกพี่อย่าแกล้งฉันเลยนะพี่ปืนใหญ่พี่ฝีมือดีฉันสู้พี่ไม่ได้หรอกส่วนซ้อปืนใหญ่ก็ปากดีฉันพูดสู้ซ้อไม่ได้เอาเป็นว่าฉันไม่รู้อะไรเลยโถ่เอ้ยยุงตัวใหญ่กินจนอิ่มเลยบอกตรงๆคนอย่างฉันน่ะไม่ลงมือทำร้ายนายหรอกนะป่าเถื่อนเกินไปฉันแค่จะมัดนายเอาไว้แล้วบอกสุยสงว่านายรับเงิน2เหรียญสารภาพทุกอย่างหมดเลยดูสิเขาจะว่ายังไงเฮ้ยนี่พี่ปืนใหญ่จะทำแบบนั้นนะพี่ก็รู้พี่ใหญ่เป็นคนยังไงโอ้ยพี่พูดแบบนั้นฉันต้องตาย10รอบเลยล่ะเอาอย่างนี้ถ้านายไม่อยากให้พี่นายซักถามนายก็คงต้องให้ชิงหลันเป็นคนถามเองฉันเนี่ยเมื่อวานเห็นวิญญาณที่หลุมฝังศพแล้วด้วยคิดดูสิฉันเกี่ยวอะไรด้วยล่ะก็ยังมาร้องทุกข์กับฉันเลยรักษาอะไรกับนายที่ช่วยกันฆ่าเขาตายเขาไม่ยอมไปเกิดใหม่มาแก้แค้นกับนายก่อนฉันไม่เกี่ยวนะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยฉันวิ่งตามคนอื่นไปไม่ได้ลงมือเลยนะขอร้องหลับปล่อยฉันไปเถอะจะหนีไปไหนฉันขอร้องหลับปล
่อยฉันไปเดินน้ำชาติหน้าอย่าเป็นผู้หญิงเลยนะจะหนีเหรอจะหนีเหรอนี่แหละเลิกพิธีได้ซื่อสัตย์ภักดีเป็นตายร่วมด้วยโชคดีของผู้หญิงน่าสรรเสริญฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากตายฉันเป็นผีก็จะไม่ปล่อยพวกแกปิดล้อมเมื่อคนตายจมลงดินถ้าหุบเขาร่มเย็นซื่อสัตย์ภักดีอยู่ในนรกรักใคร่กันจากนั้นเท่าแก่กูให้พวกเราทำพิธีสวดมนต์ปู่ของชิงหลันเอาพลั่วตีหัวชิงหลันจากนั้นเขาก็ผลักชิงหลันลงไปฝังทั้งเป็นชิงหลันฉันขอโทษฉันถูกบังคับปู่ของชิงหลันเป็นผู้บงการแต่นายก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดนี่เป็นคดีฆาตกรรมหมู่ฟังฉันนะนายออกมาเป็นพยานเปิดเผยความผิดคืนความเป็นธรรมให้ชิงหลันถ้าคนตายไม่ต้องติดคุกหรือไงนี่อะไรไม่ได้หรอกทำไมไม่ได้ยังไงเขาก็เป็นพ่อถ้าแบบนั้นฟ้าผ่าตายแน่กูอยากให้ผมตายเหรอทำแบบนี้เท่ากับให้ท้ายฆาตกรการตายของชิงหลานน่าสงสารมากแต่ยังไงก็ตายไปแล้วตอนนี้นะสำคัญที่สุดคือช่วยเปยซิ่งที่ยังไม่ตายทางที่ดีนะใช้เหตุการณ์นี้ยกเลิกกดฝังทั้งเป็นไปเลยต่อไปนี้จะได้ไม่ต้องมีแม่ไม้ถูกฝังทั้งเป็นอีกนะรู้ว่าชิงหลานตายยังไงแล้วอย่าฟังคนอื่นพูดชาวบ้านกลัวผีมาหลอกก็เลยแต่งเรื่องกันเองหาว่าชิงหลานมีมนทินไม่เป็นความจริงสักหน่อยอย่าโกหกเลยครับชิงหลานไม่ได้เต็มใจตายแต่ถูกพวกพ่อฝังให้ตายทั้งเป็นแกพูดอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงสักหน่อยจนป่านนี้แล้วพ่อยังโกหกอีกผมเข้าใจใครๆก็ทำผิดได้ประเด็นคือรู้ผิดแล้วแก้เราไม่ควรปล่อยให้เหตุการณ์ของชิงหลานเกิดขึ้นอีกพ่อครับพ่อพูดคำเดียวยกเลิกกฎบ้าๆนี่ไปซะหุบเขาล่มเย็นมีกฎนี่มาตั้งนานแม่ไม้ไร้ญาติขาดมิตรตายตามสามีเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรอย่าว่าแต่ฉันไม่มีสิทธิ์แก้คนทั้งหมู่บ้านก็ไม่อยากให้แก้แต่ถ้าแม่ไม้ไม่อยากตายแล้วก็พวกพ่อฝังเขาตายทั้งเป็นเท่ากับการฆาตกรรมหมู่มันผิดกฎหมายนะถ้าพ่อไม่ยอมยกเลิกกฎนี้กุ้ยซือจะไปฟ้องพ่อที่ตัวเมืองผมไม่อยากให้ทุกคนกลายเป็นแบบนั้นนะพ่อบัดซบฉันว่าแกแค่ใจดีที่ไหนได้พออยู่กับลูกครึ่งเปลี่ยนไปเป็นคนละคนตอนนี้ถึงก็แต่ฟ้องพ่อตัวเองแล้วพ่อผมไม่อยากเห็นพ่อติดคุกถึงได้มาผมอยากให้พ่อหยุดตอนนี้พ่อเข้าใจไหมฉันไม่อยากคุยกับแกขี้เกียจฟังฉันจะนอนแกออกไปงั้นพ่อพักผ่อนเถอะรุสวัสดิ์ที่รักโอ้ยนอนไม่หลับทั้งคืนเลยใกล้สว่างแล้วถึงจะหลับนะก็นอนต่อสิหลับไม่ลงหรอกชีวิตคนเฉียวนะผมนอนคิดทั้งคืนต้องไปคุยกับพ่อใหม่หวังว่าเขาตื่นแล้วจะยอมฟังที่ผมพูดฉันก็อยากให้เขาคิดได้ไม่อย่างนั้นตอนนี้ฉันเขียนเหตุการณ์ที่จริงหลันถูกฝังทั้งเป็นแล้วจะเอาจดหมายนี้ไปฟ้องที่ตัวเมืองตื่นตั้งแต่เช้าเขียนคำฟ้องนี่เองเหรอแม่อรุณสวัสดิ์ซุยเฟิงมีอะไรเหรอตายแล้วช่วงเนี้ยมีแต่ผีบ้านไม่เป็นบ้านแม่อยากให้ลูกไปสวดมนต์เป็นเพื่อนทำพิธีเช้าขอให้กวนอิมคุ้มครองบ้านเราแต่ผมต้องไปหาพ่อนะลูกเคยรับปากว่าจะไปสวดมนต์กับแม่ทำไมไม่ไปล่ะอ๋อครับผมกับกุ้ยซือไปเป็นเพื่อนนะเฮ้ยไม่ต้องเลยเขาเชื่อที่ไหนแกไปกับแม่ก็พอแล้วอ๋อเอาเถอะคุณไปเถอะค่ะผมไปกับแม่สวดมนต์แป๊บเดียวแล้วจะไปหาพ่อเราฟังข่าวดีนะไปเร็วแม่รองแม่สาแม่สี่ทำไมมากันหมดเลยแม่ให้พวกเขามาเองแหละผีอาละวาดแบบนี้แม่ให้พวกเขามาสวดมนต์ด้วยกันใช่ค่ะศรัทธาในกวนอิมจะคุ้มครองขอให้อย่าเจอผีอีกเลย
ทำแต่เรื่องอกุศลผีก็ต้องหลอกสิเฮ้ยช่วงนี้เกิดเรื่องราวน่ากลัวมากหมิงเฟิ่งชูอีเป็นเพราะพวกเธอไม่ศรัทธานับตั้งแต่นี้ตั้งจิตอธิษฐานให้กวนอิมคุ้มครองนะฉันก็ไม่อยากเจอของสกปรกอีกแล้วใหญ่ตั้งแต่ได้บทสวดมนต์ไปไว้ในห้องฉันสงบใจมากเลย อย่างน้อยตอนกลางคืนอยู่คนเดียวก็นอนหลับสวดมนต์ช่วยให้จิตใจเป็นสุขช่วยได้เยอะเลยล่ะสวดมนต์ด้วยกันก็ดีแม่เริ่มเลยสิครับแม่สวดสองรอบแล้วพรุ่งนี้ผมค่อยมาสวดเป็นเพื่อนนะไม่ได้ต้องสวดหลายๆรอบถึงจะพอห้ามไปไหนนะผมมีเรื่องสำคัญต้องปรึกษากับพ่อนะพ่อเขาไม่ว่างไม่อยู่ในห้องไม่อยู่ในห้องแล้วเขาไปไหนแต่ก็รู้ว่าแม่ไม่ยุ่งเรื่องของพ่อเฮ้ยจะถามทำไมไหว้พระต้องตั้งใจสวดต่อเร็วเอ๊ะแม่ทำไมวันนี้ทำตัวแปลกๆแม่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเชื่อแม่เถอะนะพ่อมีงานต้องทำอย่าไปกวนโมโหเขานี่นี่ปล่อยฉันนะปล่อยฉันสิฉันบอกให้ปล่อยฉันไงจับฉันมาทำไมวันนี้จะตัดสินที่เธอใส่ร้ายว่าเราฆ่าชิงหลันนี่นี่ฉันไม่ได้ใส่ร้ายฉันแค่อยากคืนความจริงให้ชิงหลันที่ตายไปพวกคุณทำอะไรบ้างพวกคุณรู้ดีแก่ใจแต่เธอไม่มีหลักฐานเธอกุเรื่องขึ้นมาชัดๆฉันมีพยานสุยเจียสุยเจียเป็นพยานได้ชิงหลันถูกพวกคุณฆาตกรรมสุยเจียพูดสิสุยเจียพูดตรงๆไปเลยชิงหลันน่ะเต็มใจตายตามไปเองไม่มีใครบังคับเขากลับกันเจ้าหน้าที่หลวงบังคับให้ผมใส่ร้ายทุกคนนายโกหกเดี๋ยวสุยเจียนายไปพูดความจริงไม่เป็นไรใส่ร้ายกุ้ยซื้อทำไมผมคุณชายใหญ่ใจเย็นๆพี่รักพี่รักเป็นอะไรไหมความจริงกระจ่างแล้วมีคนจงใจให้เรายกเลิกกฎบรรพชนหุบเขาร่มเย็นจนใส่ร้ายทุกคนเพื่อไม่ให้เรื่องบานปลายเราต้องรีบฝังศพเปยซิ่งโดยเร็วเพื่อไม่ให้ใครทำลายชื่อเสียงของหุบเขาร่มเย็นจะยกเลิกกฎเหรอบ้าหรือเปล่าฮะใส่ร้ายป้ายสีเราระวังฟ้าผ่าหัวตายหัวตายไปแล้วผู้หญิงตัวคนเดียวไม่ตายแล้วจะอยู่ไปทำไมตายตามไปเป็นสิ่งที่กุลสตรีต้องทำตามเลื่อนเลยเลื่อนกำหนดมาเลยนายสามคนแปลตัวไปซิ่งได้เลยครับไม่ยอมรับใช่ไหมฉันจะไปฟ้องพวกคุณที่ตัวเมืองเลยกล้าที่ยังไงยุแยงตะแคงรั่วตามกฎแล้วเขี่ยน30ทีไล่ออกจากหมู่บ้านเออไม่ได้ขึ้นเลยขึ้นเลยต้องทำให้ผู้สั่งสอนไปเลยผู้สั่งสอนไม่ได้ไม่ได้ผู้สื่อเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเขี่ยนเขาไม่ได้นะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐรู้ผิดทำผิดต้องเพิ่มโทษเขียน40ที่เขียนเลยเขียนเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยจำหยุดนะผู้ซื้อเป็นเมียผมอะไรก็ห้ามทำร้ายเขาจะเขียนก็เขียนผมเดินเร็วๆสินี่เป็นอะไรอ่ะลุกขึ้นต้องเดินเร็วหน่อยต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนแม่หมอได้เลิกแต่นั้นก็เราเท่าแก่กู้มาได้ไปไปโอ้ยโอ้ยใครเนอะหน่อยเด็กแกรนเด็กแกรนนี่หนีนะนี่ไอเด็กแกรนอย่าวิ่งซิไปไปได้แล้วเว้ยหมิงไปซิ่งจีไปเฮ้ยนี่อะไรนะอะไรนะอย่าหนีนะตีฉันเหรอไม่ใช่ซะตีฉันเหรอฉันไม่หนีแล้วไปไหนอยู่เลยพอได้แล้วตีฉันอย่าคิดว่าฉันไม่กล้านะเขียน40ก็ต้องครบ40เขียนให้ครบ40อย่าให้ขาดแม้แต่ทีเดียวเฮ้ยอย่านะที่รักเขียนแรงๆอย่ายั้งมือไอ้ลูกเวรไม่นะที่รักที่รักพี่รักปล่อยฉันนะปล่อยฉันพี่รัก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 บ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองใครจะมาเปลี่ยนง่ายๆไม่ได้ตอนนี้เขียนตีเสร็จแล้วจะได้รู้ว่าใครเป็นพ่อเป็นลูกต้องเชื่อฟังพ่อสิ
นึกว่าเคยเรียนจากเมืองนอกเมืองนามาจากตัวเมืองแล้วเก่งกว่าเหรอเป็นผู้หญิงพูดไม่รู้จักจบไม่ยังอายบ้างหรือเปล่าเอาละได้เวลาไปจัดพิธีที่สุสานแล้วฝังศพแม่ไม้เป็นเรื่องมงคลของหุบเขาร่มเย็นทุกคนสดชื่นหน่อยเดินทางกันเลยหัวหน้าหัวหน้ามีอะไรเมื่อกี้เนี่ยเวยมิงจะช่วยเปยซิ่งโดยจะตบยกใหญ่แต่ว่าเลยเลิกไปแล้วคงไม่ทันแล้วล่ะจะถามแม่หมอแล้วเขาบอกว่าเร็วสุดต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วล่ะถึงจะทำพิธีได้พี่นี่ยุ่งจุ่นจ้านชะมัดโบราณสอนไว้ลูกไม่ดีผิดที่พ่อฉันผิดต่อทุกคนฉันสอนลูกไม่เป็นเท่าแก่กูขอโทษด้วยครับวันนี้จบแค่นี้ไปถามแม่หมอใหม่ได้เลิกพรุ่งนี้ไปพร้อมกันฝังศพแล้วขุดศพเอาชิงหลันซะดูสิจะมีผีไหมมีใครกล้าพูดถึงเรื่องของชิงหลันอีกยังจะมีใครกล้ามาหาเรื่องที่หุบเขาร่มเย็นอีกสุยสงจับตัวหลูกุ้ยซื้อถังไว้กับหวยหมิงแล้วค่อยลงโทษพวกเขาดีสุยเทียชุยเอาตัวไปรับมาห้องขึ้นมาที่รักได้ยินหรือเปล่ามีใครอยู่ไหมหวยหมิงบาดเจ็บสาหัสไม่ช่วยหน่อยเร็วกุ้ยซื่อหวยหมิงพวกเขาไม่สนใจเธอหรอกผู้ชายมีแต่พวกเห็นแก่ตัวอยากจะทำอะไรก็ทำไม่เคยเห็นผู้หญิงเป็นคนเราต่อต้านก็ไม่มีประโยชน์พวกผู้ชายไม่ยอมให้ผู้หญิงลืมตาอ้าปากบังคับให้พวกเราทนไม้ทนมือฉันไม่กลัวพวกมันหรอกเธอพูดถูกแล้วในเวลานี้นิ่งเงียบเท่ากับทำชั่วเธอต้องเข้มแข็งให้ได้นะฉันเอาใจช่วยพวกเธอเป็นไงบ้างเวยหมิงเจ็บบ้างไหมเป็นความผิดของฉันเองถ้าเธอไม่มาช่วยฉันคงไม่โดนทำร้ายแบบนี้เย่งง้อเราเป็นเพื่อนกันนะอย่าพูดแบบนี้อีกเลยที่รักที่รักเจ็บ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 ขอโทษค่ะเจ็บมากเลยเหรอขอโทษที่รักไปคุยแป๊บเดียวนะแล้วก็รู้ว่าเถ้าแกสั่งเอาไว้แล้วแล้วก็ห้ามพบพวกเขารวมทั้งผมด้วยไงทำไมโลภมากจังนี่ถ้าไม่โลภมากผมคงไม่ได้เจอคุณที่รักขอทนหน่อยนะผมจะช่วยพวกคุณออกไปไม่ให้จะเปิดซิ่งไปฝังก่อนวันพรุ่งนี้แต่พ่อคุณหัวดื้อมากพวกผู้ชายก็ไม่มีเหตุผลแล้วคุณมีวิธีหรือยังคะยังเลยอ้าวงั้นก็รีบคิดสิพวกเธอทำเพื่อฉันเยอะมากแต่สุดท้ายก็ยังไม่รอดฉันไม่รู้จะตอบแทนยังไงดีอย่าเสียงดังถ้าพวกเขารู้เดือดร้อนแน่จนป่านนี้แล้วเราไว้ใจเจ้าหน้าที่หลัวไม่ได้เหรอพวกเขาช่วยพวกเราไว้เยอะก็จริงแต่ว่าสุยฟ้ายังไงก็เป็นลูกชายของทุกแก่กูเราต้องระวังตัวไว้ไปสิแต่ผู้หญิงอย่างเราทำไปตั้งหลายอย่างแล้วไม่เห็นเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยขอแค่ยังมีหวังเราต้องเข้มแข็งต่อไปเธอก็เหมือนกันนะแสงจันทร์ส่องเขาร่มเย็นแผ่นดินแจ้งภูเขาร่มเย็นไฟมาศาลเจ้าที่แต่เวยหมิงแอบสอนเด็กๆร้องเพลงในโรงเรียนเราทำตั้งหลายอย่างสุดท้ายก็ยังช่วยเปยซิ่งไม่ได้ฉันแกล้งถูกผีเข้าสิงไปหลอกตาแกเธอเป็นใครแกทำให้ฉันตายฉันคือชิงหลันที่ตายเพราะแกจนถึงเธอปลอมมาถูกผีสิงชักจูงสุยเฟิงกับกุ้ยซือก็เพื่อให้พวกเขาเชื่อว่ามีผีแม่ไม้อยู่จริงอ
ไม่มีคนนี่เสียงร้องไห้หวานหัวใจอย่าฆ่าฉันคือชีวิตฉันมาพี่จ๋านึกว่าเจ้าหน้าที่หลัวทำให้เรื่องผีแม่ม่ายใหญ่โตดึงสุยเฟิงมาเกี่ยวกดดันนายท่านจะทำให้พวกเขาล้มเลิกการฝังเป่ยซิ่งแต่นึกไม่ถึงแม้แต่เจ้าหน้าที่หลัวก็ยังถูกพวกผู้ชายจับไปขังไว้แล้วพี่รองยังไงก็ตามขอบคุณมากนะคะไม่ต้องเกรงใจกับฉันหรอกตั้งแต่วันที่ฉันรับปากพวกเราสี่คนก็คือพี่น้องกันเราต้องช่วยเหลือกันสิในหุบเขาร่มเย็นผู้หญิงอาภัพแบบนี้ทุกคนเหรอเป็นผู้หญิงสมัยนี้ก็ลำบากแบบนี้แหละหรือว่าผู้หญิงต้องยอมรับชะตากรรมนอกจากชาติหน้าจะเกิดมาเป็นผู้ชายไม่ได้ค่ะเรายอมรับไม่ได้เราต้องหาทางช่วยเป่ยซิ่งเราเองยังเอาตัวไม่รอดแล้วจะช่วยเหลือคนอื่นยังไงไม่ใช่ครับพี่รองไอ้แก่ลู่จินกูอยากจะนอนกับฉันมากฉันทำทุกวิถีทางเพื่อหลบเขายังดีที่เหวยหมิงกับเป่ยซิ่งเล่นตุกติกในยาบำรุงแต่แก่แต่ต้องฉันไม่ได้เลยถ้าเราสามัคคีกันช่วยเหลือกันไม่เพียงปกป้องตัวเองได้แถมยังได้แก้แค้นด้วยนี่พวกเธอเป่ยซิ่งช่วยฉันไว้เยอะฉันปล่อยให้เขาถูกจับฝังทั้งเป็นไม่ได้หรอกค่ะเป่ยซิ่งก็ช่วยฉันเยอะมากตอนที่หาเงินไปช่วยเสี่ยวเซียนถ้าเป็นไปได้ฉันก็อยากช่วยเขาเราช่วยกันหาทางช่วยเป่ยซิ่งเถอะสถานการณ์ตอนนี้ทำยังไงถึงจะช่วยไหวหมิงกับเป่ยซิ่งได้แม้แต่สวรรค์ก็ไม่ลืมตาเหรอเราสู้ไอ้แก่ลู่จินกู่ไม่ได้เลยนี่ไงฉันไม่เชื่อคนดีต้องได้รับผลดีตอบแทนคนชั่วยังไงก็ต้องได้รับกรรมฉันไม่ปล่อยให้เป่ยซิ่งกับเหวยหมิงเป็นอะไรหรอกชิงหลัน